คุณผู้ชมมามาดูเรื่องนี้กันนิดนึงฮะชาวบ้านเมืองลพบุรีเขาบอกว่ารับไม่ได้จริงๆเพราะอะไรรู้มั้ยมีคนเนี่ยขับรถเก๋งนะครับแล้วก็ทำทีเหมือนจะให้อาหารลิงตรงพระปางสามยอดก็มีลิงเยอะแยะเต็มไปหมดสารพันธุ์ว่างั้นตรงนั้นนะฮะแล้วก็เหมือนอาศัยทีเผลอเนี่ยเหมือนยิงลูกดอกใส่ลิงที่ว่านี้จนสลบแล้วก็แบกขึ้นรถไปนับ10ตัวเขาก็เลยสงสัยฮะบอกว่าที่ทำแบบนี้ทำไปทำไมอาจจะเพราะว่าเพื่อเอาไปขายให้กับว่าคนที่ชอบกินเมนูเปิบพิสดารหรือเปล่านะฮะไปดูเรื่องนี้กันครับเขาจะมาจับลิงสักตัวจับลิงสักแล้วก็ปิดประตูเขาเอาไม้อ่ะเมื่อกี้หนูเห็นเขาเอาไม้มาเนี่ยยอดดิเมื่อกี้หนูเห็นเขาเอาไม้อ่ะเอาไม้มาเหมือนจะเอาไม้มาสุดยาดูแล้วก็พี่ดูแล้วก็พี่ดูแล้วก็พี่คนถ่ายคลิปนี้เป็นเด็ก2พี่น้องครับคุณผู้ชมฮะเห็นความไม่ชอบมาพากลว่าจู่ๆเนี่ยมีคนขับรถเก๋งมาแล้วก็ทำทีเหมือนจะให้อาหารลิงแต่สุดท้ายเนี่ยเหมือนกับว่าเป่าลูกดอกยาสลบใส่ลิงครับเนี่ยพอลิงสลบปุ๊บก็แบกลิงขึ้นไปบนรถฮะนับ10ตัวเลยก็ว่าได้คือไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรฮะตรงนี้ก็คือแถวๆพระปางสามยอดจังหวัดลพบุรีครับล่าสุดนะครับทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปพูดคุยครับกับแม่ของเด็กที่ถ่ายคลิปนี้เอาไว้ครับคือเขาก็ต่อสายไปพูดคุยให้ครับแม่ของเด็กเนี่ยเล่าว่าเมื่อวานนี้ประมาณ5โมงเย็นก็ทำความสะอาดบ้านอยู่ชั้น2ลูกๆเนี่ยมาบอกว่ามีคนร้าย3คนขับรถเก๋งมาจอดที่หน้าบ้านเหมือนจะมาจับลิงก็เลยเรียกเพื่อนบ้านไปถามครับประมาณว่าเหมือนคนที่อยู่ในคลิปเนี่ยอ้างว่าลิงแย่งกุญแจเขาหายไปเขาก็เลยเหมือนว่าต้องจับลิงเนี่ยเพื่อเอากุญแจคืนตอนนั้นครับแม่ของเด็กบอกว่าแม่ก็ซุ่มดูพฤติกรรมพวกนี้มันอยู่นะว่ามันจะทำอะไรสุดท้ายมันยิงลูกดอกใส่ลิงฮะแล้วลิงเนี่ยสลบไวมากน่าจะเป็นแบบลูกดอกแบบอย่างแรงฮะหลังจากนั้นก็จับขึ้นรถไปเห็นท่าไม่ดีครับตอนนั้นเขาก็เลยตะโกนเสียงดังเลยบอกเฮ้ยทำไรจนไอ้พวกนี้ขับรถหนีไปเลยครับแล้วก็ทิ้งลูกลิงที่เมายาสลบ1ตัวพร้อมลูกดอกยาสลบอีก2อันด้วยความที่เป็นห่วงลิงฮะตัวนี้ฮะลูกลิงตัวนี้สลบอยู่ใช่ไหมก็เลยรีบพาไปหาสัตวแพทย์ครับจนตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วครับฟื้นขึ้นมาได้แล้วคือตอนนี้ครับชาวบ้านเขาคิดว่ามันน่าจะเป็นพวกขบวนการลักลอบจับลิงไปขายให้กับพวกเปิบพิสดารเนี่ยเพราะว่าไอ้พวกนี้มันมีความเชื่อฮะว่าสมองลิงเนี่ยพอกินแล้วจะฉลาดอันนี้เป็นความเชื่อไม่รู้ว่าเขาไม่ได้มีการพิสูจน์อะไรนะฮะพวกนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวของแต่ละคนฮะแล้วก็น่าจะส่งออกไปขายต่างประเทศด้วยซ้ำแต่นะครับเขาบอกว่าเขาไม่คิดเลยจริงๆว่าไอ้พวกนี้จะกล้ามาจับลิงในเมืองลพบุรีที่เป็นสิทธิ์เจ้าพ่อพระการฮะคือบางคนเขารู้ดีฮะไม่กล้าไปทำอะไรกับลิงพวกนี้เพราะว่าเขากลัวอาถรรพ์ของเจ้าพ่อฮะอ่ะคุณผู้ชมไปฟังเสียงชาวบ้านนิดหนึ่งครับมันทำท่าแบบใส่เราอ่ะพี่เรียกผมหรอแล้วถามว่าเราก็เลยถามว่าทำอะไรมันก็เลยบอกว่ามันทำกุญแจลิงเอากุญแจมันไปครับเห็นมันเอาลิงขึ้นไปบนรถกี่ตัวพี่เห็น2ตัวค่ะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะที่ลูกสาวเราเห็นเนี่ยมันเป็นครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะมันน่าจะเป็น10ตัวแล้วค่ะคุณผู้ชมฮะถึงแม้ว่าในเมืองลพบุรีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเมืองลิงใช่ไหมค่ะลิงเยอะแยะเต็มไปหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปจับมาได้นะเพราะว่าเราไปเช็คมาแล้วคุณผู้ชมฮะลิงแสมพวกนี้มันเป็นลิงที่พบเห็นได้บ่อยมากที่สุดก็จริงแต่มันมีสถานะตามกฎหมายเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฮะใครจับไปนี่ติดคุกนะฮะโทษของการจับพวกลิงพวกนี้ไปฮะเขาบอกว่าระวังโทษจำคุกไม่เกิน4ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับด้วยนะฮะเนี่ยเอาจริงๆคนในพื้นที่เขาก็ไม่สบายใจถึงแม้ว่าไอ้ลิงพวกนี้บางทีมันก็มาทำความวุ่นวายให้กับชาวบ้านแต่พอรู้ว่าถ้าสมมติว่าจับไปแล้วไปขายเป็นเมนูเปิบพิสดารเนี่ยอันนี้ยิ่งรับไม่ได้เข้าไปใหญ่เลยนะใช่ค่ะแล้วน่าจะมีมานานแล้วนะคะอาจจะไม่ใช่ที่ลพบุรีที่เดียวด้วยอาจจะมีที่จังหวัดอื่นด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าเห็นมีลักษณะของการดัดแปลงรถกระบะเพื่อจับลิงไปส่งขายที่จีนด้วยอันนี้ต้องตามกันต่ออาจจะทำเป็นขบวนการด้วยนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง